มาวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิว Honda CG ในเมื่อเราอยู่กับเบิร์ดสิเบิร์ดคำถามแรกเลยไม่ต้องถามหรอกมึงรีวิวให้คุณหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยเชี่ย CG 125เนี่ยไอ้ CG ดีกว่าคำว่า CG เนี่ยคนไม่คาดหวังที่เล่น CG เล่น CG CG มันมีอะไรบ้างรีวิวเลยก็2คันเนี้ย CG 125ทั้งคู่เลยอันนี้คือคุณบอกว่าดั้งเดิมหมดเลยทั้งสองคันดั้งเดิมหมดพี่ทั้งคู่เลย CG 125ทั้งคู่รุ่นเดียวกันความแตกต่างเอาง่ายๆก่อนถังก่อนคันสีฟ้านี่เขาเรียกถังมนถังมนกระเป๋าสั้นโลโก้สั้นถังมนกระเป๋าสั้นโลโก้สั้นครับไปเลยถังป้อมกระเป๋ายาวโลโก้ยาวถังป้อมถังเหลี่ยมอะไรเงี้ยถังเหลี่ยมถังเหลี่ยมใช่ถังเหลี่ยมถังป้อมกระเป๋าจะยาวใช่โลโก้ยาวโลโก้กระเป๋าก็ยาวแล้วก็อะไรตรงนั้นเหมือนกันหมดแล้วสีอะลายเกี่ยวด้วยไหมลายเกี่ยวลายของถังป้อม125ก็จะเป็นแบบนี้ถ้า110จะเป็นอีกแบบนึงแนวนอนตรงใช่แนวนอนตรงแล้วก็มีขอบกระดกขึ้นมาถ้าเป็น110ไม่มีกระดกมีแต่แนวลายตรงอ๋อไม่มี110ด้วยมี110ด้วยถังป้อมก็มี110ด้วยอันนี้คือ125ใช่พี่ลายแบบนี้เลยครับแล้วถ้า110เป็นไงนะ110ไม่มีข้างบนนี้มีแค่ตัดตรงนี้คือ110ถ้า110ไม่มีนี่ตรงเลยคือ110โลโก้จะเขียนว่า110 110แต่ทุกอย่างแม่งเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดหน้าตานี่อะไรเลยไม่ใช่ได้หมดเลยถ้า110จะเป็นไม้เดี่ยวอ๋อไม้เดี่ยวใช่ไม่มีมันรอบ110เหมือนกันถ้าเรามองปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันเดินมาเรื่อยๆเลยเห็นคู่ปุ๊บ125แน่นอนใช่แต่ถังมนถังเหมือนกันลายเหมือนกันแต่สีจะบ่งบอกว่าสีเนี้ยจริงๆนะตกถ้าเล่นตรงนะสีนี้จะมีเฉพาะ125โอ้เหี้ยไม่เอาขนาดนั้นดิพอดีแม่งเก่าแล้วอ่ะพอดีมันเก่าแล้วแม่งดูไม่ออกถังมนนี่จะไม่มีอะไรมากถังป้อมจะเป็นลายอย่างนี้เลยสำหรับลายถัง CG นี่คือถังมนใช่ถังมนก็อย่างนี้เลยแล้วไม่ดูไงว่าถังมนถังเหลี่ยมสมมติเราไม่เห็นคู่กันอย่างเงี้ยถังเหลี่ยมแม่งก็คือดูเหลี่ยมถังป้อมมันป้อมๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ถังเหลี่ยมจะมีหักตรงนี้เป็นเหลี่ยมตรงนี้ตรงนู้นถังเป็นเหลี่ยมส่วนถังมนนี่จะโค้งมนไปอย่างนี้เลยไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมและไอ้สองถังนี่แม่งใส่สลับกันได้ไหมใส่ได้ที่บล็อกเดียวกันมันเป็นเฟรมเดียวกันเฟรมเดียวกันบล็อกถังยึดถังอันเดียวกันเลยทั้งกระเป๋าทั้งถังเดียวกันเลยมันวันนี้มาแนะนำหน่อยดีกว่าตั้งแต่หัวจะตีเลยว่าอะไรแท้ไม่แท้แล้วดูยังไงเวลาคุณจะไปเจอกับอะไรบ้างแต่ประสบการณ์ที่เคยเจอมาว่าเฮ้ยกระจกเนี่ยแม่งมีแบบเกลียวแบบไหนบ้างอ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็ซีจีอ่ะมันจะคือความเรื่องมากของรถแล้วมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างซีบีCB จะมาเปลี่ยนเป็น CG JX อะไรเงี้ยกระจกซ้ายเรื่องมากมากกระจกซ้ายเป็นเล็กเกียวเล็กเกียวเล็ก8มิลเหมือนของพวก CB CB100 CB125 X90 CB100 ใช่ครับขวาเป็นใหญ่แกนใหญ่แบบ CB 10มิลใช่เนี่ยไม่เหมือนกันนะกระจกซ้ายขวาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะซื้อคู่มึงต้องซื้อ2คู่ใช่ประมาณอย่างนั้นเพราะเขาจะไม่ขายแยกแบบนี้ให้ใช่ไหมป้ายประมาณอย่างนั้นเลยมันคือความเรื่องมากเลยเป็นอย่างนี้สุดยอดไล่ลงมาเลยกระจกมาแล้วคราวนี้มาดูสวิตแฮนด์อันนี้หน้าตาเดิมเป็นแบบนี้ LR ปกติผมเคยเห็นเว้ยแม่ง LR LH เนี่ยบางทีบางตัวแม่งเป็น LH บางท่าแม่งเป็นอันนี้เป็นข้างขวาเป็น LR อย่างเงี้ยมันต้องดูไงคืออันนี้คือ LR ก็อยู่ทางซ้ายใช่พี่มันใช้กับพวก CB100 X90 ป่ะใช้ได้ด้วยกันได้พี่เหมือนกันพวกรถพวกสวิตพวกเนี้ยคือจริงๆเลยถ้าเราไม่ซีเรียสนะมันใช้กันได้เพราะมันเป็นพวกรถไม่มีสตาร์ทมือไงใช้ด้วยกันได้หมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว CG อ่ะสายจะเป็นสีดำแล้วก็อย่างพวก CB บางทีมันเป็นเร่งนอกมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นเร่งนอกเร่งในไม่เหมือนกันเร่งในแล้วก็สาย100เป็นใช่ใช่เร่งในใช่พี่อย่างถ้าไอ้นั่นอ่ะเนี้ยเรามองไม่เห็นแต่จริงๆสายไฟของพวก JX CG มันจะสีดำถ้าเป็นพวก CB จะสีขาวๆเทาๆอย่างนั้นแหละพี่แล้วก็คือสวิตแฮนด์นะใช่พี่เอาง่ายๆแล้วถ้าตรงรุ่นเนี่ยข้างขวาเนี่ย LH LH นี่แม่ก็คือเปิดไฟใช่เปิดไฟสูงต่ำโลไฮใช่ LR ซ้ายขวาไปเลี้ยวเล็บไลท์ครับโอเคอันนี้ปอกมือเดิมเลยมือเดิมเลยปอกมือเดิมเลยแล้วใส่อื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันหมดก็ได้ใส่เรียกก็ใส่เราไม่ซีเรียสใส่ได้เลยแต่คือเราทำรถเดิมไงพี่อ่านคำว่าวันนี้จะมาคุยว่าเฮียถ้ารถเดิมหน้าตาไม่เป็นยังไงอร่อยแท้หน้าตาไม่เป็นยังไงครับวันนี้ที่เห็นนี่คือแม่งของแท้หมดเลยใช่พี่อันนี้ไมคู่จะต้องสีเขียวอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่พี่แล้วถ้าสีอื่นสีน้ำเงินไม่ใช่สีน้ำเงินไม่ใช่ CB สีน้ำเงินจะเป็นพวกตระกูล CB XL อะไรเงี้ยนี้ไปแล้วครับ
ถ้าเป็นของ CG จะต้องเป็นอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็มาแฮนด์ปุ๊บแม่งเจอกุญแจล็อกคออีกใช่อันนี้คือกุญแจล็อกคอใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ล็อกหมวกใช่พี่ล็อกหมวกล็อกหมวกมีสายคล้องนี่ของเดิมตรงรุ่นตรงรุ่นของ125 110จะไม่มีสายคล้องรีวิวไปเลยนะเว้ยว่าวันนี้ไอ้ถ้าเกิดมึงมีรถแล้วเนี่ยมี CG เนี่ยสิ่งที่มึงต้องมีอะไรบ้างก็คือเนี่ยตัวสายคล้องสายคล้องล็อกหมวกสำหรับต้องบอกว่าสำหรับ125นะพี่125อย่างเดียวเหรอเพราะว่า110จะไม่มีสายคล้องเพราะ110เป็นไม้เดี่ยวใส่คล้องติดใส่คล้องติดไม่ได้ค่า125เท่านั้น100อันนี้สำหรับ125แล้วก็125กะโหลกจะไม่เหมือน110ไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะ125จะเป็นวาล์วข้างเพื่อจะหลบสายรอบกับสายวัดความเร็วถ้าเป็น110ถ้าเป็น110เนี่ยมันจะมีสายเดียวคือสายวัดความเร็วขึ้นรูเดียวเลยขึ้นกลางเลยขึ้นข้างล่างมาทะลุข้างบนมาเข้าตรงนี้พอไม้อยู่ตรงกลางนั่นจะกะโหลกจะไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยคือความแตกต่างระหว่าง110กับ125ดูง่ายๆเลยเนี่ยก็จะยืนดูอยู่แล้วว่าไอ้กะโหลกมันใส่ของอะไรวะตรงไม่ตรงใช่อันนี้ก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเลี้ยวมันก็อันนี้คือสเปคบ้านเราเลยถ้าเป็นสเปคทางยุโรปมันจะเป็นพวกก้านยาวก้านยาวไอ้ก้านยาวใช่ๆพี่ก้านยาวเหมือนแอลหน้าสั้นหน่อยหลังยาวหน่อยแล้วก็อย่างชุดหน้าถ้าเป็น125ก็ตามนี้เลยครับหูจะยาวนะหูจะยาวเพื่อดันให้กะโหลกยาวมาเพื่อหลบไมค์หลบสายไมค์ถ้าเป็น110หูจะสั้นกว่าหูช้างจะสั้นกว่าเพราะว่าเป็นไมค์เดี่ยวกะโหลกยุบเข้าไปไม่จำเป็นต้องหลบไงแล้วก็125ปอกกลางจะเป็นสีโครเมียมสีโครเมียมนี่คือยาวมาเลยออกยาวมาอย่างนี้เลยใช่พี่ยาวยาวมาถึงนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปอกล่างแต่ถ้าเป็น210บนดำกลางดำล่างเงาโอ้ถ้า110ใช่พี่ดำมาหมดเลยแล้วเงาแค่ล่างใช่พี่แต่ถ้าเป็น125ต้องเป็นโครเมียมหมดใช่แล้วถ้าเป็นอย่างคันนี้เป็นตัวดิสจะไม่เหมือนปอกจะไม่เหมือนกับตัวดำเพราะว่าปอกจะมีเว้าในหลบสายไม่ให้บาดสายพี่แล้วก็ตัวปอกล่างทั่วไปจะยาวแค่นี้แต่ของดิสจะยาวขึ้นมานี่เพื่อให้หลบตรงนี้ฝุ่นไม่สามารถเข้าไปได้มันไม่เหมือนกับตัว125ตัวธรรมดานี่คือรายละเอียดเพราะฉะนั้นใช่ครับวันนี้เรารีวิวตอนนี้แม่งก็คือไอ้เหี้ยเป็นตัวดิสตัวนอกใช่ๆครับชุดหน้าเนี่ยคือแม่งใช่ครับบางทีแม่งเดี๋ยวเห็นแล้วมึงงงเห็นงงว่าเฮ้ยไม่เหมือนกูอ่ะก็คือมันมีตัวดำด้วยจริงๆอ่ะจริงๆจะใส่เป็นเหมือนของตัว125ธรรมดาก็ได้นะใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงสเปคไงพี่เพราะเราเล่นรถเดิมมันก็เดิมจัดอ่ะมันก็จะตรงสเปคมันก็ต้องอย่างนี้แล้วบางคนหน้าบางคนหน้าดิสไม่เหมือนกันที่สำหรับตัวดำเพราะบางคนหน้าดิสมันจะต้องมีขาเพื่อมาจับกับกระบอกก็ไม่เหมือนกันกระบอกมันจะหูยึดมันจะต้องมารับกับปั๊มบางคนหน้าขาก็จะไม่เหมือนของตัวดำเนี่ยขายึดจะจับในของตัวดิสขาจับนอกก็คือไอ้ตัวที่ยื่นมาเนี่ยนี่คือจับนอกใช่พี่ถ้าดิสจับตรงนี้เลยยึดตรงนี้ยึดแต่ข้างนอกใช่ๆถ้าเป็นตัวดำสอดลอยข้างในขึ้นมาแล้วยึดข้างในแล้วก็มันใส่ CB มันก็จะมีเหมือนกันที่เป็นดิสนะแต่ของ CG บางโคนจะมีพับขอบนี่ไงเก็บขอบใช่พี่ถ้าเป็นของ CB อ่ะพวก CB จะไม่มีพับขอบไม่มีใช่พี่มันแตกต่างงี้เราจะเห็นความแตกต่างตรงนี้เลยเราจะซื้อเนี่ยจะได้ดูเลยว่าเฮ้ยไอ้ขอบแบบนี้นะเว้ยใช่ CG จะเป็นพับขอบพี่เพราะจริงๆแล้วขายยืดตัวเนี่ยของ CB นะครับมันก็เอาไปใส่กันได้ใช่ๆใส่ได้ถ้าเราไม่ซีเรียสนะใส่ได้เลยแต่ของ CB เนี่ยถ้าคนในนั้นน่ะเขาเห็นเขาจะรู้เลยอ๋อนี่เอาของ CB มาใส่ CB จะไม่มีพับขอบครับแล้วมันก็จะคงด้วยของ CB จะไม่มีพับขอบสุดยอดแล้ววงล้ออ่ะวงล้อถ้าเป็นอันนี้ CG ใช้กี่ขอบขอบเท่าไหร่ขอบ18พี่ขอบ18ครับทั้งหน้าและหลัง17ก็ไม่ติดเลยใช่ๆๆขอบ18แต่ถ้าเป็นสเปคนอกเนี่ยล้อหลังให้ผมรู้มานะล้อหลังจะเป็น17พี่หน้า18ครับเพราะเหมือนฝรั่งแบบเขาอาจจะแบบใช้ในการเป็นรถแข่งรอบมันจะได้จัดขึ้นที่ผมรู้มาอะไรเงี้ยแล้วก็กระทะถ้าเดิมๆเลยอ่ะข้างหน้าจะเป็นอารยาข้างหลังจะเป็น DID อ๋อที่1คันเนี่ยใช่พี่มันแบบนี้เลยไม่เหมือนกัน CG แม่งเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งแบบเวียนหัวไอ้เหี้ยกับชายอ่ะเจอเหี้ยกับรวมใช่ครับกับรวมอันนู้นมาใส่อันนี้มาใส่เหมือนแม่งแบบเอาอะไรของเหลือของรถแต่ละรุ่นแม่งมันรวมกันนะแล้วก็มาเป็น CG นี่แหงงเลยนะถ้าเกิดจะเล่นไปนี่งงเอาเลยนะครับมันซับซ้อนเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแม่งมีโอ้โหแล้วคันนี้ก็มาไล่มาเลยตัวเครื่องไอ้เป็นสูบตั้งแล้วฝาเปิดแบบนี้ใช่
ทุกตัวไม่แบบแบบนี้ถ้าเป็น CG ฝาบนจะดำถ้าเป็น JX ฝาบนจะเป็นสีพรีเมียมรู้ง่ายๆเลยเครื่องมันหน้าตาคล้ายๆกันเครื่องเหมือนกันเลยแต่ถ้าแบบว่าเราจะเอาเจาะลึกจริงๆก็คือฝาบน JX จะเป็นสีพรีเมียมเหมือนตัวเสื้ อถ้าเป็น CG ฝาจะดำJX กุญแจ JX ตั้งแต่ S2 ขึ้นไปนะพี่ถ้า S1 จะเป็นระหว่างรอยต่อระหว่าง CG กุญแจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกS2 ลงไปอ่ะกุญแจจะย้ายขึ้นมาอยู่ที่แฮนด์พี่อันนี้เป็นของ CG นะกุญแจหรือกุญแจดีอยู่ที่นี่ตัวแรกก็เป็นแบบนี้ใช่ๆแต่ว่าจะเป็นตัว S2 ขึ้นไป S2 S3 S4 S5 ไปยัน S5 กุญแจจะขึ้นมาอยู่นี่แล้วพี่แล้วก็ไม้เหลี่ยมขึ้นไปก็เทียบกันใช่ใช่ใช่มีแค่ถ้าเป็น JX จะมีแค่ตัว S1 เท่านั้นที่ว่าเป็นไม้กลมเหมือน CG แล้วก็ลามมาก็อะไรอื่นๆก็จะคล้ายๆกันยกเว้นเบาะ CG จะเป็นเรียบเบาะเครื่อง CG จะเรียบครับ JX จะมีลายใช่แล้วก็คาบูอ่ะคาบูเหมือนกันไหมคาบูใช้ด้วยกันได้พี่แต่ของจริงๆของ JX จะเป็นน็อตเล็บ3น็อตน็อตใช่อันนี้เป็นช่วยรัดใช่พี่แล้วก็โชคหลังจะไม่เหมือนกันอ้าวเหรอไม่เหมือนพี่โชคหลัง CG จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้านั่นมันจะตีพาร์ทของ CG มาเลย397397 398ใช่แล้วก็มือยกก็ไม่เหมือนกันมือยกก็จะไม่เหมือนกันของ JX จะเป็นอีกแบบนึงหรือไม่ก็บางตัว JX บางตัวก็จะเป็นการตกแทนใช่ครับแต่ของ CG จะเป็นแค่นี้เลยแล้วก็ไอตัวเครื่องก็จะไปแก้กระทุ้งใช่เครื่องจะเป็นแก้กระทุ้งแล้วเครื่องจะกับ JX จริงไม่แตกต่างกันเลยใช้อะไรตัวเดียวกันได้พี่อะไรเดียวกันครับใช้อะไรเดียวกันได้ครับแต่ทั้งคู่เหมือนทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยพี่แต่ว่าของ CG เนี่ยสวิงอาร์มจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พักเท้าอย่างนี้สวิงอาร์มกลมใช่ของ JX ก็กลมพี่แต่ของ JX ตัวยึดพัดเท้าจะยึดติดมากับกับสวิงอาร์มเลยแล้วมีออกเอียงพี่อันนี้คือยึดน็อตแยกได้อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ CG เหมือนกันมันแยกออกมาได้เลยใช่พี่มันยึดน็อตไงแค่น็อตยึดกับสวิงอาร์มถ้าของ JX เนี่ยเขาจะยึดติดมาเลยแล้วก็มันจะออกเอียงเพื่อแบบว่าเวลานั่นเราฝั่งนู้นมันไม่ติดทางด้านมันจะเอียงประมาณนี้ใช่ใช่พี่เอียง45นิดๆอะไรเงี้ยไฟท้ายหางเต่าอันนี้คือหางเต่าที่เขาหากันหางเต่านี้จะเป็นตัวแข็งคือเป็นสเปคนอกเลยสเปคนอกเพราะว่าของไทยอ่ะมันนิ่มพี่มันเป็นแบบยางอ่อนอันนี้จะเป็นตัวแข็งเลยไม่นิ่มเป็นแข็งถ้าเป็นของไทยมันเป็นยางงอได้แต่ว่าคือเมื่อก่อนอ่ะรถทะเบียนบ้านเรามันจะเป็นทะเบียนยาวๆใช่พี่แต่ว่าทะเบียนรุ่นใหม่แม่งใหญ่มันใหญ่รุ่นประสิทธิ์เลยคันนี้ใหญ่เราต้องทางขาเอียงหลบไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ไงเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอันเล็กแล้วก็พอมาฝั่งนี้ท่อ CG มันจะมี2รุ่นมีโกชิกับเซนไกคือเซนไกจะเป็นท่อเดิมที่ติดมากับรถซึ่งมันจะหายากนิดนึงโกชิมันก็จะมีโกชิทีแล้วก็โกชิเฉยๆที่ไม่มีตัวทีนะถ้าไปดูมาโกชิทีเนี่ยเหมือนกับว่าที่ผมแล้วก็ฟังคนโตๆคุยโกชิทีคือท่อที่ผลิตในประเทศไทยพี่ทีคือไทยแลนด์แล้วก็ท่อเอกลักษณ์ของ CG ท่อจะติดอย่างนี้เลยว่าเป็นของ CG เลย CG 125 110ใช่ HM พาร์ตตามพาร์ตได้397 398ใช่ๆซึ่ง JX จะไม่มี JX จะง่ายๆเลยคือ397เนี่ยก็จะเป็นบอกเลยว่าเป็น CG 125ครับ398เป็น CG 1103 8เป็น125 397เป็น110บางตัวมันใช้ได้ทั้ง2พาร์ทพี่คือมันเป็นอะไหล่บางตัวมันขึ้นมันตี398บางตัวก็ตี397ไงก็คือโดยส่วนมากมันใช้ได้ใช่ใช้ได้พี่เนี่ยก็คือมันบอกว่า CG 125ครับ110แล้วว่าอันนี้ก็ถัดมาก็เป็น397ทับ398ใช่อย่างก็คือข้างหน้าคือรุ่นใช่ข้างหลังคือตัวรหัสเลขใช่เลขพาร์ทอย่างท่อเนี่ยใช้ได้ทั้ง110 105ใช้ตัวเดียวกันเลยท่อกระจกแฮนด์พวกเนี้ยเหมือนกันหมดไม่เหมือนแค่ไมค์กะโหลกตานฉายอะไรพวกเนี้ยจะไม่เหมือนกันตัวไอ้ตัวถังมวลอะไหล่ไม่ก็เหมือนกันต่างแค่กระเป๋ากับใช่ใช่ต่างที่ถังน้ำมันกับกระเป๋าอันนั้นเหมือนกันหมดพี่ไอ้ตัวน้ำมันตัวมวลเนี่ยคือตัวนี้ตัวคือไม่ใช่ตัวนี้นี่คือดำใช่นี่คือเดิมๆเลยตัวดำดำแบบเดิมๆนี่เลยคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ไปว่าถ้าเป็นนิดมันจะยาวขึ้นมาไอ้นี่มันจะสั้นใช่เป็นไอ้นี่เหมือนกันเป็นคมเมี่ยเหมือนกันสำหรับตัวไลท์5แต่ปลอกล่างตัวนี้จะสั้นกว่าใช่ปลอกล่างมีแค่นี้ถ้าเป็นตัวดิสมันจะยาวขึ้นมานี่นี่แค่นั้นเองนอกนั้นอะไรโดยรวมเหมือนกันหมดยกเว้นถังน้ำมันระหว่างตัวมนกับตัวป้อมนี่ต่อเติมเหมือนกันหมดง่ายๆบอกเบอร์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลย
ก็แค่อย่างที่บอกว่าฝาเป๋าถังน้ำมันแต่ก็ดิสก็จะมีช่วงหน้าที่แตกต่างใช่อย่างอื่นคือเหมือนกันหมดเหมือนกันแล้วน้ำมันที่ใส่อยู่นั่นของเดิมเลยป่ะไหนนี่ไม่เหมือนกันอ่ะอะไรครับเพราะน้ำมันอ๋ออันนี้ของวินอันนั้นจริงๆเลยอ่ะก๊อกของมันอ่ะคือตัวของมันแต่ถ้วยเนี่ยคือเราเอาของวินมาแปลงใส่เพราะว่ามันมีแม่เหล็กดูดมันมีแม่เหล็กแล้วมันเป็นถ้วยแก้วเรามองเห็นไอ้แล้วมันก็สวยด้วยอันนี้จะเป็นก๊อกแป้นเพราะว่าถังป้อมมีทั้งก๊อกแป้นแล้วก็ก๊อกเกียวมีทั้ง2รุ่นแต่ว่าส่วนมากถังมนจะเป็นก๊อกเกียวเกียวอย่างเดียวใช่พี่ส่วนอันนี้มันเป็นของวิงเรามาแปลงใส่เพราะมันเบ้าเดียวกันใช้ได้มันจะมองเห็นแล้วมันมีแม่เหล็กดูดอันนี้ก็คือเป็นความเรียกว่าเทคนิคเล็กๆของถังติดแคร์พี่ติดแคร์เล็กๆครับส่วนแล้วที่สำคัญเลยที่ผมเห็นก็คือตัวปิดกุญแจอ๋ออันนี้ของแต่งของแต่งพี่เราใส่มันก็ดีอย่างเวลาเราเอาสวิตช์เอากุญแจออกเราปิดกันน้ำกันอะไรเก็บงานนั้นใช่พี่มันดูเรียบร้อยด้วยนี่เราอันนี้เองไม่เกี่ยวไม่ระบุรุ่นมันใส่ได้หลายรุ่นนี่ใช่หลายรุ่นมากหมูเหมือใส่ได้หมดพี่ใช่ก็ที่ร้านมอเตอร์ก็มีนะอ๋อพอดีรถผมเป็นพันแล้วพี่พี่ใส่ได้มีทุกพันเลยอันนี้บอกคนอื่นเผื่อคนอื่นจะไม่มีนะอันนี้ก็เข้าเลยจากที่ตอนแรกเราคุยว่าจะกลัวทั้งปีในการสัมภาษณ์ก็ไม่กล้าเพราะว่ารถมันค่อนข้างสวยไม่รู้จะไปจิกไปกัดอะไรคันไหนเลยเพราะค่อนข้างเดิมใครที่มีรถอันดา CG 125หรือ CG 110ก็ดูด้วยต้นแบบได้ถังมนถังเหลี่ยมครับหรือว่าถังป้อมถังป้อมก็ได้ถังมนก็ได้ถังเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่คนถนัดเรียกคนถนัดเรียกบางทีแต่ละบ้านเรียกไม่เหมือนกันได้นี่ก็ไม่อยากให้แบบว่าเรื่องนี้อันนี้ฝาถังมันล็อกกุญแจได้ด้วยใช่อันนี้แบบเดิมเลยพี่แต่ว่ามันขนาดมันเท่ากับพวก C92 X90 ป่ะแต่ว่ามันปิดแบบไม่มีล็อกใช่เท่ากันพวกนี้มันเหมือน Honda ผมไม่ทำมาเขาทำมาสำหรับเบ้าเดียวหมดแหละมันใช้กันได้หมดก็เลยขายง่ายขึ้นไงอ๋อใช่แค่อย่างพวกหมูมันไม่มีกุญแจล็อกอย่างพวกนี้ต้องมีกุญแจล็อกถ้าเกิดว่าหมูบางคนอยากจะเซฟหน่อยไม่อยากเจอไม้เสียวคิ้นหรือถุงก็ติดอยู่ในถังก็ซื้อแบบนี้ใส่ใช่เพราะว่ามันจะเปิดไม่ได้มันต้องขายกุญแจแต่ Honda นี่หนีไม่พ้นจริงนะไอ้รอยอมน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีทำไงมีทำอย่างว่าบางคนอ่ะถ้าเป็น JX จะหมดปัญหาพี่เพราะ JX จะเป็นปากสองชั้นคอยซีล็อกใช่ CG ไม่มี CG เป็นปากชั้นเดียวน้ำมันชอบกระชอกเดี๋ยวนี้เขาก็เลยทำเอาปาก JX อ่ะมาเราตัดตรงนี้แล้วเอาปากของ JX มาใส่แล้วก็ใช้เชื่อมเลเซอร์แล้วก็ไปส่งทำสีจบปัญหาเรื่องน้ำมันกระฉอกจบเลยเพราะไม่หนีไม่ได้จริงเป็นทุกคันใช่หนีไม่พ้นตั้งแต่ S90 ครับพวกนี้เป็นหมดหนีไม่พ้นนี่เลยคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆวันนี้รีวิวกันสั้นๆไม่ง่ายไม่สั้นหรือเปล่าไม่รู้เป็น10 ทีแล้วเนี่ย20ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อมูล CG125ไหนๆก็มาเจอสายเก็บ CG ตัวจริงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าเราไปคุยกับอาจารย์ดูกันดีกว่าดีพี่ต้องไปเมาหมวยตั้งเยอะๆแกจะได้แบบใส่สุดถ้าคนเดียวแกก็ใส่ไม่สุดเหมือนกันอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวก็ใส่ไม่สุดเวลาไปต้องบอกแกไม่ใส่เสื้อนะถ้าใส่เสื้อไม่ใช่ตัวจริงเออถอดเสื้อทำรถต้องถอดเสื้อทำรถใช่พี่ไม่งั้นตัวปลอมเขาว่ากันอย่างนั้นโอเคอันนี้คลิปนี้นั่นแหละรีวิวสั้นๆง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถไหนต่อก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับ